ือเราดูหมดนะเราดูหมดอาหารกลางวันเด็กอย่างเงี้ยการจัดซื้อการจัดซื้ออย่างอื่นเหมือนกันเราก็ดูหมดครับเราดูหมดอาหารกลางวันเด็กเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าการตรวจสอบมันก็พบมันก็บางที่พบจริงนะบางที่พบไม่จริงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผมมองว่าบางครั้งมันก็ทุจริตจริงนะครับเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่บางที่เนี่ยผมคิดว่าแนวคิดของบางทีคุณครูเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กที่ร้อยมันไปกินเพิ่มอ่ะจากกับข้าวมันควรจะเป็นสองอย่างมันกลายเป็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยเพราะเด็กมัธยมเนี่ยมันไม่มีเรื่องอาหารกลางวันมันมีเด็กประถมเนี่ยมีเยอะคือเขาบอกว่าเป็นโรงขยายโอกาสก็เลี้ยงให้หมดทั้งเรียนเลยนะฮะก็คือพูดตรงๆนะซื้ออาหารไม่ครบไม่ครบกับเมนูเหรอวันหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี้ยอาจจะซื้อแค่ 5,000 6,000 อย่างเงี้ยหรือมีส่วนต่างมีส่วนต่างแล้วเอาไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องหาตอบไม่ได้บางคนเขาก็ตอบเบื้องต้นคือเบิกไปหมื่นเอาไปใช้ในเกียร์โรงเรียนจริงๆแล้วมันตอบไม่ได้เงินทุกนี่คือการทุจริตอย่างแรกทุจริตคุณจะไปใช้ตับหรืออย่างอื่นไม่ได้เลยมันคือการทุจริตมันคือการทำลายฐานคิดก้อนแรกเลยอันนั้นคือเป็นเหตุการณ์บรรเทาโทษอีกเรื่องผมก็ไม่รู้นะคือใช้เงินหนึ่งไม่มีการล่วงไหลไปใช้เอาเด็กไปแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเพราะอาหารกลางวันเด็กเนี่ยประถมเนี่ยวันละ20 บาทผมไปดูงานที่เรือนจำบัวใหญ่ไปกับน้องนักโทษเราไปกินอาหารวันละ49 บาทนะครับคนตัวใหญ่กินวันละ49 บาทอาหาร3 มื้อด้วยกับข้าว2 อย่างขนม1 อย่างทำไมเด็กเรา20 บาทมื้อเดียวผมดูแล้วผมใส่ใจนะผมใส่ใจน้องๆเขาเคยเข้าไปดูแต่เราดูพวกนี้บางทีเราต้องสุ่มเข้าไปทีเนี้ยนะฮะแต่เนื่องจากของเราเยอะมากเลยเยอะมากของเราเป็นพันกว่าโรงเรียนนะเจอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพ่อที่เราตรวจนะตรวจที่เราเข้ามาก็3-4 โรงที่ว่านี่นะแต่มันก็ชัดเจนซึ่งอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้ตั้งอนุไต่สวนก็มีแล้วก็มีโปรตีนไป2 โรงนะขึ้นไหมที่ยกเรานี่เราถ่ายภาพไปว่าตรงนู้นกล้องอยู่ตรงนี้แล้วเด็กนี่หนักดีเลยนะ